สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่สันบุรีชัยนาทนะครับอยู่ที่วัดพระแก้วก็คงเป็นวัดสุดท้ายสำหรับทริปนี้แล้วนะครับที่ยังอยู่ที่นี่นะครับวัดพระแก้วนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่เดิมเรียกว่าวัดแก้วหรือวัดพบแก้วรุ่นเดียวกับวัดมหาธาตุเมืองสันบุรีโดยเทียบจากข้อสันนิษฐานจากรูปแบบของเจดีย์ประธานที่วัดพระแก้วยังมีรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์บางองค์ในเมืองสุพรรณบุรีนะครับเช่นเจดีย์วัดพระรูปแสดงถึงการเกี่ยวข้องระหว่าง2เมืองอย่างใกล้ชิดเจดีย์ในกลุ่มนี้คงไม่มีเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นต้นแบบในการสร้างแต่สร้างขึ้นโดยถอดองค์ประกอบเจดีย์จากเจดีย์ต่างๆมาปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์เดียวกันองค์ประกอบเจดีย์พระพุทธรูปและลวดลายยังแสดงรูปแบบที่สัมพันธ์กับศิลปะในชุมชนต่างๆได้แก่ศิลปะสุโขทัยเช่นซุ้มหน้านางแต่เด่นชัดที่สุดคือศิลปะหริพุนชัยและศิลปะล้านนาโดยเฉพาะองค์ประกอบเจดีย์เช่นรูปแบบของเรือนธาตุสี่เหลี่ยมและส่วนยอดรวมทั้งพระพุทธรูปภายในจรณำแต่แสดงรูปแบบที่คลี่คลายมาจากต้นแบบแล้วการกำหนดอายุของเจดีย์วัดพระแก้วสันบุรีจึงน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่19หรือต้น20ทีนี้เนี่ยลองวิเคราะห์รูปแบบที่มาพัฒนาการของมันเนี่ยก็คือเรื่องของฐานด้านล่างใช่ไหมครับที่เป็นบัวลูกแก้วอกไก่สองเส้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะล้านนาใช่ไหมฮะเจดีย์ทรงปราสาทยอดแล้วก็มีช้อนชั้นเป็นถังแปดเหลี่ยมมีสถูปิกะประดับที่มุมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเจดีย์ล้านนาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเจดีย์ยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิลปะล้านนาเหมือนกันทีนี้มันก็มีการกำหนดอายุนะครับอย่างอาจารย์นอนและปากน้ำเนี่ยเคยกำหนดอายุไว้ว่าเจดีย์กลุ่มนี้มันเก่ามากนะครับน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาก็คือพุทธศตวรรษที่18 17 18นะครับทีนี้เราลองมากำหนดอายุใหม่ใช่ไหมครับเรื่องบัวลูกแก้วอกไก่เป็นเรื่องของล้านนาล้านนามันเพิ่งเกิด19ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่สำคัญเลยก็คือตัวซุ้มมันมีลักษณะซุ้มหน้านางและไอ้ซุ้มหน้านางมันเป็นเรื่องของสุโขทัยสุโขทัยมันเกิดขึ้นมาก็คือพุทธศตวรรษที่19แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจดีย์องค์นี้พอมันกว่าจะมีการพัฒนามาจากสุโขทัยลงมาถึงเนี้ยมันก็น่าจะต้องเลทลงมาอีกก็น่าจะเป็นช่วงปลาย19ต้น20ใช่มั้ยครับมันก็เลยไปตรงกับช่วงอยุธยาตอนต้นนั่นเองด้านหน้าของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระฉายเป็นพระประธานที่อยู่ในวิหารทางด้านที่ตะวันออกของเจดีย์ประธานถูกบูรณะโดยหลวงสันบูรานุรักษ์ในสมัยรัชกาลที่5ด้านหลังของหลวงพ่อพระฉายนี้พบว่ามีทับหลังหินทรายติดกลับหัวอยู่ที่ข้างหลังองค์พระมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหนือหน้ากานหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดีสกุลได้ทรงจัดทับหลังชิ้นนี้อยู่ในศิลปะเขมรสมัยบาปวนเข้าใจว่าเป็นทับหลังที่ย้ายมาจากปราสาทเขมรที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณวัดหรือบริเวณใกล้เคียงและถูกนำเอาเนื้อหินมาเป็นวัสดุสร้างหลวงพ่อพระฉายองค์นี้แต่การเดินทางของเรายังไม่จบนะครับต่อไปเราจะค่อยๆ ย้อนให้เห็นต้นเขาของพัฒนาการของพุทธศิลป์ที่เรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อและการเปิดรับศิลปะต่างชาติเข้ามาในพุทธศิลป์ของสยามเราจะชวนกันไปวัดไหนไว้คอยติดตามกันครับและไม่ลืมที่จะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บท่ากรมศิลปากรข้อมูลจากวิกิพีเดียและที่สำคัญคือข้อมูลจากน้องประทูของเราคนเดิมครับ